بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นผมขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีโอกาสนะได้มาพบเจอกับพี่น้องซึ่งก็หายหน้าหายตากันไปความจริงก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับอยู่ในวิทยุบ้างอยู่ในทีวีบ้างนะแต่ว่าตัวจริงเนี่ยนะครับก็บางสถานที่ก็ต้องงดเว้นไปอันเนื่องมาจากโควิดนะเรื่องของการแพร่ระบาดพอเวลามาเจอกันแบบนี้ก็ดีใจนะต้องพูดให้ดังๆว่าคิดถึงนะคิดถึงนะครับบรรยากาศแบบนี้คือเวลาคุยกับกล้องเนี่ยมันก็อีกอารมณ์นึงแต่เวลาคุยแล้วได้เห็นหน้าค่าตากันแบบนี้เนี่ยมันก็มีความสุขอีกแบบนึงพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับดังนั้นเรื่องราวของการเรียนศาสนาเนี่ยนะเราอย่าให้มันหยุดไปพร้อมกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเพราะโรคที่น่ากลัวกว่าเชื้อโรคจริงๆก็คือโรคที่อีมานอ่อนแอโรคชัยฏอนแทรกโรคพวกนี้น่ากลัวพี่น้องนะโรคขาดละหมาดนี่พวกนี้น่ากลัวมากนะโรคตะกับบดโรคริยะโอ้อวดพวกนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันดังนั้นวิธีการที่จะขจัดโรคพวกนี้เนี่ยก็คือการฟังเรื่องศาสนานะและหลังจากนั้นก็ต้องขอบคุณท่านทนายกรีมด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่ท่านโทรเข้ามาเนี่ยผมจะดีใจเหมือนจะงานเข้านะแต่ถ้าพาสายไปแล้วเนี่ยทุกข์ใจนิดๆไม่รู้มีใครรับงานไปหรือยังนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอให้ทนายโทรหาทุกเดือนนะออนเลยออนอ่ะพี่น้องครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเนี่ยนะต้องพูดว่ามันก็เกี่ยวกับบรรยากาศของเวลานี้ด้วยก็คือเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสำคัญการทำคุณงามความดีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอิบาดะห์เนี่ยเป็นมัชรูอะห์แปลว่ามีบทบัญญัติทางด้านศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มพูนความดีให้พี่น้องในตัวของมันอยู่แล้วหมายความว่าไม่มีพี่น้องทำหนึ่งแล้วได้หนึ่งไม่มีทุกความดีกุลูฮัสนาตินในทุกความดีขั้นต่ำที่พี่น้องจะได้ก็คือ10ใช่ไหมขั้นต่ำเลยก็คือ10แล้ว10แบบเต็มนะอัลลอฮ์ให้10เลยนี่คือขั้นต่ำและในหะดีษนบีบอกว่ามันจะทวีคูณไปถึงซาบามิอะถึง700เท่า10ถึง700และยังมีท้ายต่ออีกว่าและก็สามารถที่จะทวีคูณขึ้นไปอีกจนกระทั่งไม่สามารถจะคณานับได้ไม่สามารถจะคิดคำนวณได้พี่น้องลองคิดดูนะนับไม่ไหวอะแสดงว่ามันเยอะขนาดไหนคำถามก็คือว่าแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นตัวบ่งชี้หรือบ่งบอกว่าไอความดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับเนี่ยมันมีการทวีคูณมีหลายปัจจัยด้วยกันครับปัจจัยแรกก็คือเรื่องของความบริสุทธิ์ใจที่อาจารย์อับดุลนาซีได้บอกเอาไว้ยิ่งอิคลาสยิ่งบริสุทธิ์ใจมากนะเนียดดีบริสุทธิ์ใจอย่างดี 100% เลยเนี่ยอันนั้นยิ่งทำให้การงานเป็นไงครับได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่บางครั้งมันมีแวบๆเข้ามาเนี่ยวิสวัสไซตอนมันเข้ามาแทรกบ้างเนี่ยเรารีบขจัดไปมันก็ทำให้ผลบุญนั้นหดหายไปบ้างแต่ถ้าริยะเลยอดโอ้อวดเลยอันนี้ไม่ได้เลยนะคนเรามันมีแวบคนเราเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกอะไรนะอาจารย์รูติฟดังเนี่ยผมแวบเลยแวบเลยบอกดังเหรอผมก็จะบอกนี่ยีง่ายๆนะว่าดังไม่ดังนะดูยังไงเวลามีวิทยุนะเปิดไอ้ตรงวอลลุ่มอ่ะถ้าดังเนี่ยเปิดแดงๆมันจะดัง
แต่ถ้าไม่ดังนะปิดนิดเดียวพี่น้องไม่ค่อยได้ยินไม่เกี่ยวเลยหรอกฉันเล่นมุกไม่ขำนี่แหละไม่เกี่ยวกับเรื่องดังนะครับคือโอกาสผมว่าโอกาสมากกว่าเรามีโอกาสออกสื่อเยอะก็มีคนรู้จักเยอะนะหลายๆคนนะครับสอนดีกว่าผมเยอะแยะเลยแต่บางครั้งไม่ได้สอนออกสื่อสอนอยู่ในโรงเรียนก็เก่งนะครับไม่ใช่ว่าคนสอนออกสื่อจะเก่งหมดไม่ใช่นะอันนี้ต้องทำความเข้าใจแบบนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องดังเรื่องอะไรนะต่อมาก็คือเรื่องอะไรพี่น้องก็คือเรื่องของความปราณีตในการปฏิบัติพี่น้องลองสังเกตสิคนละหมาด2รอกอะอ์เนี่ยเวลาก็ไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันหรอกไอคนนั้นเนี่ยจะนั่งอัตฮียาอยู่แล้วไอนั่นยังไม่รู้กลัวเลยบางทีมันทำอะไรมันนึกฟาติฮาไม่ออกเหรอเปล่าเขาอ่านซูรอเพราะฟาติฮาเนี่ยเท่ากันหมดหมายความว่าไง7อายะห์เท่ากันหมดดังนั้นแนะนำนิดนึงใครไปนำละหมาดยานาซาเนี่ยตักเบสแรกเนี่ยเว้นระยะสักนิดนึงเพราะฟาติฮามันย่อไม่ได้ฟาติฮาย่อได้มั้ยย่อไม่ได้ต้องอ่านให้เจ็มไอ้นี่พออัลลอฮุอักบัรมายานาซาพอเราอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มะห์อัลลอฮุตักเบส2แล้วโอ้โหนี่ฟาติฮาย่อเหรอต้องตักเบสแรกนี่เว้นระยะหน่อยแต่ว่าตักเบสที่2ตักเบสที่3นี่มันเป็นเรื่องศอลาวาตนบีกับดุอเนี่ยสั้นได้ไม่มีปัญหาบางคนดุอายาวบางคนดุอาสั้นอัลลอฮุมมะฟิรละฮุมวะรฮัมฮุมได้แล้วดังนั้นนิดนึงนะว่าความปราณีตของการทําอิบาดะห์เนี่ยหรือการใส่ใจในเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยก็มีผลต่อผลบุญที่จะได้รับอย่างที่ผมบอกแล้วครับบางคนอัตฮียาไปแล้วอีกคนนึงยังรอกาอ์แรกยังไม่รู้กลัวเลยเนี่ยคำถามว่าคนนั้นเนี่ยจะเท่ากันไหมล่ะสองรอกาอ์เหมือนกันดังนั้นบางครั้งอย่าไปดูที่จำนวนแต่ให้ดูที่อะไรครับให้ดูที่คุณภาพนี่ไงอิสลามสอนให้ดูที่คุณภาพบางคนบอกแหมทำไมเวลานบีสั่งเนี่ยสั่งน้อยจังเลยนบีบอกหนึ่งรอกาอ์ก่อนนอนละหมาดวิเตสนี่สั่งขั้นต่ำเนาะสั่งอบูฮุไรรอบอกสองรอกอะห์ดูฮาสั่งอบูฮุไรรอให้ถือสิ้นอดอายามุนเบสเดือนละ3วัน13 14 15เอ๊ะทำไมระดับซอฮาบะห์นี่สั่งน้อยจังเลยน้อยแต่ว่าคุณภาพพี่น้องน้อยแต่คุณภาพหมายความสองรอกอะห์ของเขากับของเราเนี่ยไม่เท่ากันนะอย่างที่นบีบอกว่าซอฮาบะห์บริจาคพี่น้อง1เหรียญเนี่ยเราบริจาคเป็นภูเขาก็เทียบไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะเนียดมันต่างกันความรักในศาสนาความรักในอัลลอฮ์รักในนบียังห่างกันอยู่เราก็บอกว่าเรารักนบีรักอัลลอฮ์นะแต่แน่นอนพี่น้องไม่เท่ากับซอฮาบะห์ที่รักนบีต่อมาอันที่3ก็คือว่าสิ่งที่จะทำให้ผลบุญนั้นมีการทวีคูณก็คือช่วงเวลาที่มีความพิเศษอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความพิเศษในวันเวลาเพราะอายุของอุมมะของท่านนบีนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วก็คือ60ถึง70พอเราไปดูนบีนัวโอ้โห950อัลลอฮ์นี่ละหมาดกี่รอกอัตไม่ไหวคิดคืออายุยืน200 300แต่สมัยนี้พี่น้องครับ80เนี่ยนะไม่รู้เล่นอะไรบ้างแล้วแหละกินไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าบางคนก็บอกว่ายาอัลลอฮ์ถ้าให้แก่ตายบางคนบอกขอตายแบบปกตินะคือบางครั้งเป็นห่วงลูกหลานต้องมานั่งดูแลแต่ว่าเรื่องของอายันเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะตัวนะอยู่ไปเถอะเพราะแต่ละวันนี่คือต้นทุนชีวิตเท่านั้นแหละ1วันฮัจญะห์ได้อะไรแล้วได้ซิกเกตได้อามะฮ์ได้อ่านนู่นอ่านนี่โอ้โหมหาศาลอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอะชาย2คนพี่น้องอีกคนหนึ่งตายชะฮีดอีกคนหนึ่งตายทีหลัง1ปีเองซอฮาบะฝันเห็นคนตายทีหลังเข้าไปอยู่ในสวรรค์ก่อนทำไมอ่ะมาถามนบีก็นบีบอกจะแปลกอะไรล่ะเขาถือสิทธิ์ผ่านมาเพิ่มอีก1รอมฎอนละหมาดอีก 7-8,000 รอกะอีก 6,000 รอกะและสมาสุนัตทำซอดะกออีก1ปีที่อยู่นี่เพิ่มพูนความดีได้มหาศาล
และในช่วงเวลานี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆนะในรอบปีเลยก็คือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งในสำนวนหะดีษของท่านนบีเนี่ยไม่ได้เจาะจงว่าเป็นอามันใดเป็นอามันหนึ่งแต่ใช้คำว่าอามาลุนซอเลห์อามาลุนซอลีฮุนก็คือการงานที่มีความประเสริฐนะการงานที่มีความการงานที่ดีการงานที่ตรงตามรูปแบบด้วยกับหัวใจที่อิคลาสนั่นหมายความว่าการกระทำในยามปกติที่พี่น้องทำนอกจากเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังศาสนาถามว่าวันนี้ฟังศาสนาเนี่ยผลบุญเยอะกับนอกเดือนนอกกว่า10วันแรก10วันแรกในซุลฮิจญะห์มั้ยคำตอบว่าใช่วันนี้ได้เยอะกว่าทำไมอ่ะเพราะตรงกับเวลาเลยครับเวลาที่มีความประเสริฐวันนี้คุ้มนะใครมาเนี่ยแล้ววันนี้ผมบรรยายเนี่ยผลบุญก็จะได้เยอะกว่าด้วยเพราะสอนศาสนาในช่วงเวลาที่มีความประเสริฐอิบนุรอญับอัลฮัมบาลีบอกว่าไงพี่น้องการทำซอดากอที่มีความประเสริฐที่สุดก็คือการบอกคนที่ยังไม่รู้สอนคนที่ยังไม่รู้แนะคนที่ยังไม่รู้นี่เป็นซอดากอที่ประเสริฐที่สุดแสดงว่าผมเนี่ยทำซอดากอบ่อยเมื่อกี้ก็ทำในวิทยุไปแล้วนี่มาทำตรงนี้แล้วทำซอดากอบ่อยคือให้ความรู้กับพี่น้องบางคนบอกอาจารย์แล้วรู้แล้วล่ะอย่างนี้ก็ไม่ได้บุญนี่ฉันมาสอนเนี่ยบางคนรู้หมดแล้วเนี่ยไม่ได้บุญแน่เลยยังมีอีกข้อนึงก็คือว่าและผู้ที่เผลอไผบางคนก็รู้แหละแต่บางครั้งมันลืมไงบางครั้งมันไม่ได้นึกไงบางครั้งมันไม่ได้ใคร่ควรไงก็เลยมาเน้นย้ำอีกทีนึงก็เกิดทำให้นึกขึ้นได้แล้วก็อีหม่านเพิ่มนี่ได้อีกไม่ได้หมายความว่าจะสอนเฉพาะคนไม่รู้อย่างนี้คนรู้ก็สอนได้แต่เป็นการอะไรครับเป็นการตักเตือนสำหรับคนที่เผลอไผลดังนั้น3รายการที่ผมเล่ามาพี่น้องครับอันนี้โดยสรุปก่อนนะอาจจะมีอย่างอื่นอีกเนี่ยนี่คือความพิเศษที่จะทำให้การงานนั้นมีความทวีคูณพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับกลับมาเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญมากนะก็ต่อเนื่องจากที่อาจารย์บอกก็คือเรื่องของการเนียดเนี่ยมีชายคนหนึ่งพี่น้องครับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถามว่าการที่ชายคนหนึ่งเนี่ยต่อสู้ไปออกญิฮาดนะเพื่อให้ได้ทรัพย์เฉลยบางคนก็ออกไปต่อสู้เพื่อจะให้คนนั้นได้กล่าวขานเนี่ยหรือบางคนไปต่อสู้เพื่อให้ได้ตำแหน่งนะดังนั้นคนใดที่ถือว่าการต่อสู้นั้นเป็นอยู่เรียกว่าหนอยู่ในฟีซาบีลิลละอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ท่านนบีบอกว่าไงครับไม่มีเลยไม่มีเลยพี่น้องคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ที่พูดมาถึง3รายการที่ตั้งเจตนาไว้เฉลยศึกทรัพย์เฉลยให้คนกล่าวขานแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีท่านนบีจึงบอกว่าอย่างเดียวที่เป็นการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ก็คือผู้ใดก็ตามที่ได้ต่อสู้เพื่อเชิดชูคำแห่งอัลเลาะห์ให้สูงส่งนั่นแหละคือการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ในความหมายที่แท้จริงแล้วถามว่านี่มันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ในเนียดเนี่ยอยู่ที่จะตั้งเจตนาในบันทึกของอิหม่ามอบูดาวูดในหนังสือซุนันของท่านซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอุกบะห์บินอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าถึงชายคนหนึ่งที่ร่วมสงครามฮุดัยบียะห์ชายคนนี้พี่น้องครับได้ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์นะแล้วก็ได้ทรัพย์เฉลยศึกมาด้วยเดี๋ยวผมจะเฉลยว่าได้อะไรปรากฏว่านบีเนี่ยพอเห็นชายคนนี้เป็นคนที่มีเป็นคนดีมีอีหม่านนบีไปถามชายคนนั้นเลยว่าแล้วรู้ว่าชายคนเนี้ยมีความหมายปองที่จะชอบผู้หญิงคนนึง
แต่บางทีเนี่ยมันไม่กล้าพี่น้องนะมันเหมือนไม่เหมือนเด็กสมัยนี้เร็วมันชอบใครไม่บอกย่อเลยย่ออยากจะอยากได้เมียย่ออยากได้ผัวมีไหมใครพูดไหมไม่มีนะอยากได้ผัวคงไม่มีอยากได้สามีอ๋อรอแต่ผู้ชายอาจจะมีอยากได้เมียมีคนบัดคนคลองไงภรรยาเมียแต่คนสมัยก่อนบางทีไม่กล้านบีก็เลยไปถามเลยว่าท่านยินยอมไหมที่จะมอบหมายให้ใครให้ฉันเนี่ยดำเนินการแต่งงานให้ท่านกับผู้หญิงคนนั้นแสดงเป็นการเจาะจงด้วยนะเป็นการเจาะจงด้วยนะว่าจะแต่งกับใครและเรานี่ชอบอยู่แล้วเนี่ยซอบ้าคนนั้นก็ชอบอยู่แล้วก็บอกว่าไงนาอัมยินดีจบไหมยังไม่จบนบีก็ไปหาผู้หญิงอีกซึ่งเขาไม่มีวลีหมายความว่าไงมารับอิสลามแบบเนี้ยนะมารับอิสลามหรือมารับมาเป็นอิสลามใหม่ๆไม่มีวลีเพราะวลีนี่ก็คือใครก็คือคุณพ่อใช่ไหมปู่พี่ชายเขามารับอิสลามไหมไม่ได้มารับดังนั้นผู้หญิงต้องแต่งตั้งวลีขึ้นมาแต่ถ้าพ่อมารับอิสลามด้วยอันนี้พ่อเขาเป็นวลีโดยตำแหน่งนบีก็เลยไปหาผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกถามต่อว่าท่านยินยอมไหมที่จะมอบหมายนะวากีนมอบหมายให้ฉันเนี่ยแต่งงานเธอกับผู้ชายคนนั้นเพราะผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นไงยอมแล้วเนี่ยผู้อยู่ที่ผู้หญิงจะยอมไหมเสร็จแล้วนบีก็ทำการนิกาให้คนสองคนนี้โดยที่ไม่ได้กำหนดมะฮัรในบันทึกของอิหม่ามดาวูดบอกว่าไม่ได้กำหนดมะฮัรคำถามว่าเราไม่มีมะฮัรจะซอเหรอเออนี่เราคุยกันเรื่องฟิกด้วยไม่มีมะฮัรจะซอเหรอการแต่งงานโดยไม่มีมะฮัรเนี่ยซอแต่ดีไหมไม่ดีทำไมอ่ะเพราะขาดวาจิบวาจิบแปลว่าสิ่งที่จำเป็นดังนั้นมะฮัรผ่อนเนี่ยทำได้มะฮัรผ่อนเนี่ยเราเนี่ยมันแหมบางทีมันเงินก้อนไม่มีมีเงินผ่อนก็บอกเลยมะฮัรผ่อนนะปีละบาททองแต่ตอนนี้เครียดเพราะว่าทองปีละบาทเครียดจะ 30,000 อยู่แล้วเปลี่ยนเป็นทองเก็บเป็นทองม้วนได้มั้ยโต๊ะได้มั้ยขอเป็นทองม้วนนะเอาสัก10ปีบอะไรขึ้นไม่สนสารคนจะแต่งงานเลยขึ้นเอาขึ้นเอาไม่ถามก่อนเลยเออพอพูดถึงทองผู้หญิงขำเลยนะชอบใช่ไหมอยากได้ทองใช่ไหมเนี่ยแสดงว่ามาถูกทางเห็นไหมอัลลอฮ์สร้างผู้หญิงมาเนี่ยคู่กับทองคำเพชรพลอยเสื้อผ้ารองเท้าผู้ชายเนี่ยพอบอกทองเฉยเฉยใส่ก็ไม่ได้ฮารอมอีกมีกับปวดหัวต้องออกอากาศอีกแต่ถ้าบอกผู้หญิงปั๊บยิ้มเลยเห็นไหมพอบอกผู้หญิงปั๊บยิ้มเลยบอกเรื่องของอะไรเรื่องรถอ่ะชอบปรากฏว่านบีเนี่ยไม่ได้กำหนดมะฮัรให้แต่ว่ามะฮัรน่ะมีแต่ไม่ได้กำหนดแปลว่าให้ชายคนนั้นน่ะไปให้เองไม่ได้กำหนดแต่เป็นหน้าที่ของเจ้าบ่าวคนนั้นน่ะแหละที่จะต้องให้หลังจากที่นบีอะไรแต่งงานไปแล้วพี่น้องเชื่อไหมคนที่เขารักกันในหนทางศาสนาเนี่ยเงินเรื่องเล็กวันหนึ่งที่ชายคนเนี่ยใกล้จะตายแล้วใกล้จะตายพี่น้องไม่รู้อยู่กี่ปีผมไม่รู้อยู่กี่ปีนะแต่คงไม่ได้ตายแต่งวันนี้แล้วตายพรุ่งนี้หรอกก็อยู่กันมานานนั่นแหละก่อนจะตายนะเรียกผู้ชายเรียกพยานมาเรียกโตอิมงโตอิหม่ามมาเรียกคนรู้มาว่าไงรู้ไหมบอกว่าตอนที่ฉันแต่งงานเนี่ยตอนที่นบีแต่งงานให้ฉันน่ะนบีไม่ได้กำหนดมะฮัรหมายความว่านบีน่ะมอบให้ฉันเป็นคนให้เองและฉันอยู่กับเธอมาวันนี้จะตายอยู่แล้วเนี่ยนะใกล้จะถึงอายันแล้วเนี่ยให้ยังไม่ให้เลยโอ้โหเป็นของเรานะลองคิดดูนะฮัจญะห์บางบอกจะให้นะไม่ทวงเช้าทวงเย็นเหรอเออมีอยู่คนหนึ่งพี่น้องภรรยาแกก็ใช่ไหมไม่ได้ทำงานก็ขอเงินสามีละหมาดซูโบเสร็จแล้วจะออกไปทำงานขอ10,000 บาท
หลังจากนั้นตอนบ่ายพี่น้องละหมาดซุฮรบ่ายเสร็จแล้วกินคงกินข้าวแล้วโทรมาอีกแล้วขออีก 20,000 พอกลับบ้านมาขออีกแล้ว 30,000 ผมก็เลยถามว่าเฮ้ยภรรยาเธอเนี่ยมันขอตังค์ไปทำอะไรเยอะแยะเลยไอ้บางก็ตอบมาว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยให้อันนี้เขาเรียกขออีกเดี๋ยวจะไม่ให้เออผมก็เอ็มขอกินจังเลยสรุปบางไม่ได้ให้นะแหมขอเป็นหมื่นใครจะให้อ่ะขอเช้าเย็นเลยนี่ถ้าเป็นคนสมัยนี้ก็ทวงแหละแต่เป็นคนสมัยนู้นพี่น้องในสมัยซอฮาบะห์นี่เขาอยู่กันด้วยเลยด้วยอิสลามไม่พูดเรื่องทรัพย์เลยวันที่จะตายพี่น้องนึกก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยยังไม่ได้ให้มะฮัจญ์กับผู้หญิงคนนี้เลยภรรยาฉันเนี่ยแล้วนึกขึ้นพี่น้องว่าท่านนบีเนี่ยแบ่งทรัพย์เฉลยให้ตอนที่คนที่เข้าไปร่วมในสงครามฮูไดบียะห์ก็คือที่ดินที่เมืองคอยบัตไว้หนึ่งแปลงซอฮาบะห์ท่านนี้ก็เลยบอกว่าฉันขอยกที่ดินที่เป็นของฉันได้มาตอนไหนเนี่ยได้ตอนที่ไปออกสงครามสมัยนู้นพี่น้องที่นบีแบ่งให้อ่ะแล้วก็ไม่ได้ไปทำประโยชน์อะไรเพราะตัวอยู่มาดีนานี่ให้เป็นมะฮัจญ์ในการแต่งงานพี่น้องที่สมัยก่อนมันก็มีราคาเหมือนกันนะเคยตอนเท่านั้นมันได้มาเท่าไหร่มันมีละขึ้นนะเหมือนสมัยนี้แหละที่อ่ะบางทีเป็นป่าเป็นเขาไปถนนตัดผ่านเท่านั้นแหละรวยไม่รู้หูไม่ลืมหูลืมตาเลยนะบางคนนี่เออรุ่นกีรุ่นโต๊ะนี่ยังพายเรืออยู่พอรุ่นหลานไปไงขับรถสปอร์ตไปแล้วถามว่ารวยอะไรเหรอขายที่ปรากฏว่าไงพี่น้องผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ไปอยู่คอยบัสจะไปอยู่อะไรผู้หญิงคนเดียวทำไงรู้ไหมขายที่ดินแปลงนั้นได้เงินมาทั้งหมด 100,000 พี่น้องอ๋อเห็นไหมนี่ผลรางวัลของการอดทนได้เงิน 100,000 บันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวูดที่เล่าให้พี่น้องฟังตรงนี้มันเกี่ยวกับเรื่องไหมเนี่ยผมก็โยงมาเรื่อยๆเลยประเด็นก็คือว่าจะบอกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยไอ้เรื่องทรัพย์เรื่องอะไรเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องรองมากเลยแต่เนียดคืออะไรครับเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมเป็นเราเนี่ยเราก็นึกตั้งแต่วันนั้นแล้วโอ้โหที่เรามีอยู่เราต้องเอาไปใช้ประโยชน์นี่ปล่อยไปเลยนะเขาเนี่ยเขาปล่อยเลยแล้วก็เอาแปลงนั้นแหละมาเป็นมะฮัจญ์วันที่ตัวเองจะเป็นไงจะตายอยู่แล้วนะแล้วก็เสียชีวิตนะครับมาดูต่อพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับวันอีดเนี่ยในช่วง10วันเนี่ยมันมีซุนัตอันนึงที่บรรดาซอฮาบะห์และท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์นั้นได้ปฏิบัติก็คือการกล่าวตักบีรซึ่งการกล่าวตักบีรเนี่ยพี่น้องรู้จักนะเต่าตักบีรก็คืออัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์ลาอิลาห์เนี่ยอันนี้มี2สำนวนนะบางทีก็ใช้2ครั้งก็ได้บ้านเราเนี่ยถ้ารุ่นฉันนะ2ครั้งไม่ถนัดรู้สึกว่ามันเร็วไกลเข้าใจนะหมายถึงอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาถ้า3ครั้งก็ได้ไม่มีปัญหาบันทึกโดยอิบนุฮะญัรหนังสือมีอยู่ในหนังสือเช่นบานีบอก2ครั้งหะดีษซอฮีฮะห์ทั้งคู่จะตักบีร2ครั้งก็ได้อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาว่าไปมีหลายสำนวนอันนี้เปิดอยู่ที่คนนำถ้าไอ้คนนำมันมา2ก็เราก็2ไปไอ้คนนำมันมา3เราก็3ไปมีปัญหาพี่น้องไม่ทะเลาะกันเรื่องนี้เรื่องศาสนาอนุญาตนะทำได้ทั้ง2แบบประเด็นต่อมาว่าการตักบีรแบบนี้เนี่ยมันยังแบ่งออกเป็นแบบมุตลักกับมุกอยัดมุตลักแปลว่าโดยทั่วไปมุตลักแปลว่าโดยทั่วไปมาอุลมุตลักน้ำมุตลักน้ำอะไรน้ำธรรมชาติทั่วไปเนี่ยใช่ไหมน้ำคลองน้ำฝนเนี่ยน้ำมุตลักมุตลักตรงนี้แปลว่าทั่วไปหมายความว่าไงหมายความว่าสามารถกล่าวได้ทุกช่วงเวลาเนี่ยตักบีรที่ผมอ่านเมื่อกี้ไม่ใช่อ่านเฉพาะรอละหมาดอีดนะ
นั่งในรถก็ตักเบสไปได้ไปตลาดก็ตักเบสได้เพราะท่านอบูฮุไรเราะห์กับท่านอุมัรบินคอตอบนั้นเข้าตลาดปั๊บตักเบสแบบนี้เลยปรากฏว่าคนในตลาดเป็นไงพอเห็นท่านอุมัรทำก็ตักเบสเลยมีคนถามว่าตักเบสอะไรเนี่ยตักเบสมุตลักตักเบสในทั่วไปมีซุนนะห์ส่งเสริมให้ทำซอบาทำและอีกประเภทหนึ่งพี่น้องเขาเรียกว่ามุกอยยัดมุกอยยัดก็คือการตักเบสหลังละหมาดฟัดูห้าเวลาการละหมาดฟัดูห้าเวลาเมื่อละหมาดเสร็จแล้วมีซุนนะห์ให้อ่านวีริดหลังละหมาดเริ่มต้นด้วยกับอัสตักฟิรุลลอฮ์3ครั้งอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซันจาลาลิวันอิกรอมละอิลาวายาไปซุบฮานัลลอฮ์30คำว่ากันไปอายะกุซีกุน3กุนจบแต่พอเวลาเข้าเวลาซุบฮ์ของวันอะรอฟะห์หมายความว่าวันพฤหัสนี้เนี่ยเราละหมาดซุบฮ์เสร็จเนี่ยมีซุนนะห์พิเศษขึ้นมาแล้วก็คือธรรมดาเราอ่านแบบนี้ถูกไหมเปลี่ยนใหม่อ่านยังไงอ่ะอ่านอัสตักฟิรุลลอฮ์3ครั้งเหมือนเดิมและอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซันญะลาลิวันอิกรอมหยุดแค่นี้แล้วก็ทำอะไรเตยตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรทำอย่างนี้ทุกหลังละมาจนกระทั่งถึงวันที่13เดือนรุ่นฮิจญะห์เวลาสุดท้ายที่ทำก็คือเวลาอัสรีเพราะเวลาพอเข้ามักริบปั๊บเข้าอะไรแล้วเข้าวันใหม่แล้วเข้าวันที่14แล้วอันนี้อยู่ในหนังสือฟัตวาเชคบิมบาสนะอันนี้อาจารย์อับดุลลาตีฟไม่ได้ตอบเองนะเดี๋ยวหาว่าอาจารย์ดุลหรือเปล่าไม่มีพี่น้องค้นมาหมดแล้วนี่เชฟฟัตวาเชมิมบาตอบเอาไว้เรียกว่าตักเบสแบบไหนมุกอยยัดเพราะเอาไปผูกไว้กับอะไรจ๊ะละหมาดฟัดู5เวลาแต่ถ้าเกิดถามว่าแล้วเราจะอ่านตอนไปตลาดได้ไหมอ่ะได้อันนั้นเขาเรียกมุตลักโดยทั่วไปเนี่ยเริ่มมุตลักเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันไหนแล้ววันที่1เดือนซุนฮิจญะห์จนกระทั่งถึงวันที่13แล้วมุกอยยัดจะมาเริ่มหลังละหมาดตอนไหนหลังละหมาดซุบฮ์ของวันอะรอฟะห์แล้ววันอะรอฟะห์นี่เราทำอะไรด้วยถือศีลอดด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์เลยและเป็นคอยรุดดูอาวันที่ดูอามีความประเสริฐที่สุดคือวันไหนวันอะรอฟะห์อย่าพลาดนะพี่น้องนะใครอยากจะให้ลูกได้แต่งงานจดไปเลยเนี่ยผมก็มีดูอาในดวงใจแหละแต่ไม่กล้าบอกนะบอกไปเดี๋ยวงานเข้าเดี๋ยวผมไปขอของผมเองคนเราบางอย่างมันบอกบทได้ไม่ได้นะความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ดูทัศน์ญาติจะเดาออกแล้วเนี่ยขอให้ได้ลูกขอให้ได้ลูกเพิ่มห้ามดูดิลาไม่เชื่อหรออย่ามีลูกเยอะปรากฏว่าไงในวันนั้นแหละพี่น้องเป็นวันที่มีความประเสริฐดูอาประเสริฐที่สุดแต่ให้เราเริ่มด้วยกันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดิรเอาวันเนี้ยนำไปเลยจะกี่ครั้งมากเท่าไหร่ยิ่งดีเสร็จแล้วเราอยากได้อะไรเราขอเลยเค้าเรียกว่าฮาญะห์เราไม่เหมือนกันเรามีความต้องการอะไรล่ะบางคนเป็นหนี้เป็นสินอยากจะให้หมดหนี้หมดสินบางคนอย่าไปพี่น้องอย่าไปนั่นนะอย่าไปเข้าใจนะว่าอ๋อหรอมันจะหมดได้ไงหนี้สินมันเยอะแยะพี่น้องเชื่อไหมมีคนคนหนึ่งเนี่ยอยากจะหลุดพ้นจากดอกเบี้ยเป็นหนี้ธนาคารบ้านพี่น้องคิดดูดิบ้านน่ะหนี้เท่าไหร่ปรากฏว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดโควิดธนาคารเขามีการอะไรไม่รู้พี่น้องเอาหนี้มากองรวมกันแล้วเคลียร์ให้ใหม่ไอ้ตอนแรกพี่น้องรู้ไหมหนี้เนี่ยประมาณสักเกือบ 300,000 พอไปคุยเจรจาต่อรองกันตอนนี้เหลืออยู่แสนเดียวมันเนี่ยมันเกี่ยวกับพวกโควิดด้วยมันเกี่ยวกับเขาเหมือนกับว่ายังได้ไม่ได้มากก็เอาสักหน่อยแล้วกันเอาให้ได้ส
ธนาคารก็บอกเหลือลดเหลือแสนเดียวผู้หญิงคนนี้พี่น้องกลายเป็นคนที่มีสตังค์พอดีเลยเหลือแสนหนึ่งปลดหนี้เลยหลุดจากดอกเบี้ยเลยยาวหลอขอดูอามันเป็นไปได้หมดนะยันอย่าสิ้นหวังขอเถอะใครจะไปรู้พี่น้องลูกที่เราติดยาอยู่เป็นไงวันหนึ่งอาจจะเป็นคนขึ้นบรรยายศาสนาก็ได้เป็นไปแล้วพี่น้องสมัยใครล่ะสมัยอิหม่ามมาลิกอ่ะโจรพี่น้องโจรวัยรุ่นลองของตัวครูหน่อยเดินมาถึงเอามีดจี้เลยไหนบอกมาสักบทนึงนี่ทำยังไงไม่ให้มีดฉันแทงเธอได้อิหม่ามมาลิกยกฮะดีษเดียวบอกว่าถ้าไม่อายก็เป็นไงก็เชิญทำตามที่ต้องการนะมีดหล่นเลยพออีกวันหนึ่งไปขอโทษมะบอกมะฉันเดินหลงทางไปแล้วขอฉันไปเรียนกับอิหม่ามมาลิกได้ไหมไปฝากตัวเรียนหนังสือกับอิหม่ามเลยนั้นคนเราเนี่ยจุดเปลี่ยนมันมีแต่ต้องหาให้เจอนะบางคนยังหาไม่เจอก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับก็ช่วยกันพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายดังนั้นการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลาของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีความพิเศษแต่ประเด็นก็คือว่าฉันก็รู้แหละอาจารย์ว่ามันมีความพิเศษแต่คนเราเนี่ยมันจะรำลึกถึงอัลลอฮฺได้ตลอดหรือบางครั้งมันก็มีหลงลืมบ้างพี่น้องคิดว่าฉันเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเลยมันก็ต้องมีแต่ว่าอัลลอฮ์ให้กับฉันเรื่องหนึ่งคืออะไรคืองานที่ฉันทำเนี่ยมันเป็นงานที่เกี่ยวกับศาสนาโดยตรงไงแต่บางคนเขาไม่ได้ทำงานศาสนาโดยตรงหมายความว่าไงเข้าไปขายลูกชิ้นมั่งเข้าไปขายข้าวหมกมั่งบางวิ่งแท็กซี่มั่งคนนู้นทำนู่นมั่งทำนี่มั่งบางครั้งเวลาทำงานมันก็ต้องนึกถึงแต่เรื่องอะไรเรื่องงานแต่เวลาได้ละหมาดต้องเวลาละหมาดต้องหยุดนะไอตอนงานไม่เป็นไรตอนนั้นกำลังนั่งพิมพ์อยู่พิมพ์ของพิมพ์งานอยู่เอาว่ากันไปแต่ว่าได้เวลาละหมาดต้องหยุดนะอันนี้จะมีปัญหาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับตัวอย่างหนึ่งที่เป็นการเน้นเตือนแล้วก็ย้ำให้กับพวกเราฟังก็คือตัวอย่างของท่านซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ว่าชื่อฮันซอละซอฮาบะห์ท่านนี้ชื่อว่าอัลฮันซอละอัลอุไซดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวปรากฏว่ามาหาท่านอบูบักรเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็บอกกับท่านอบูบักรว่าตอนเนี้ยฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยเป็นนาฟิกแปลว่ามูนาฟิกเป็นคนกลับกรอกรู้สึกว่าตัวฉันเนี่ยกลับกรอกเสร็จแล้วก็เล่าให้ท่านอบูบักรฟังอบูบักรก็เลยจูงมือจับมือกับฮันซอลาห์และไปหาท่านรอซูลไปเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่คิดว่าตัวเองเป็นคนกลับกอกเนี่ยเพราะอะไรยารอซูลุลลอฮ์ฟะกอลารอซูลุลลอฮ์มาซากะท่านรอซูลก็เลยถามว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองเป็นอะไรนะเป็นคนที่มูนาฟิกกุนตุยารอซูลุลลอฮ์ฮันซอละก็กล่าวกับท่านนบีว่านักูนูอินดานานูซักิรุนาบินนาริวันจันนะฮัตตากะอันนารออยูอินท่านรอซูลครับเวลาที่ฉันนั้นเวลาที่เราเนี่ยได้เรียนกับท่านนบีได้ฟังศาสนากับท่านนบีเนี่ยตูซักิรุนาบินนาวันจันนะฮัตตากะอันนารออยูอินพวกเราเนี่ยตระหนักถึงนรกและสวรรค์ประหนึ่งกับสายตาเนี่ยได้เห็นกับมันเลยได้เห็นกับตาเลยคืออีหม่านขึ้นใช่ไหมล่ะเวลาฟังเรื่องศาสนาเนี่ยฉันบรรยายฉันก็อีหม่านขึ้นนะแต่ออกไปแล้วไม่แน่อาจจะมีลด คือช่วงเวลามันทำให้อีหม่านมันขึ้นแล้วคิดดูพี่น้องฟังจากปากนบีเนี่ยจะอีหม่านขนาดไหนนบีพี่น้องเห็นนบีสอนฟังจากเสียงนบีนี่สุดๆเลยนะเรานี่แค่ฟังกับตัวครูนี่ฮันซอลาห์นี่ฟังกับนบี
فإذا خرجنا من عندك فالعاصفنا عافسنا พอเรียนศาสนาเสร็จแล้วฟังนบีสอนเสร็จแล้วก็กลับบ้านพี่น้องไม่ได้นอนสุราใช่ไหมกลับมาบ้านกลับมาบ้านกลับมาเจอใครเลยอัซวาดวะเอาละดวะดอยอาตฟานาซีนากาซีรอพอกลับมาเจอหน้าภรรยาเห็นหน้าภรรยาโอ้โหมันสวยอ่ะสวยเหมือนไม่ค่อยเชื่อฉันเลยเนี่ยเชื่อหน่อยเถอะสวยเห็นหน้าภรรยาแล้วก็เสียงหวานของภรรยาลืมเมื่อกี้เลยที่ฟังศาสนามาพอเห็นหน้าภรรยาเสร็จแล้วปั๊บไม่พอเอาลาดลูกมาเลยยอ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 จุ๊บหนูหน่อยจุ๊บหนูหน่อยหันไปหอมลูกก็ลืมอีกแล้วบรรยากาศเมื่อกี้ที่เห็นสวรรค์เห็นนรกวัดดอยอาดแล้วก็อยู่กับการงานต่างๆเข้ารวกสวนไรนาก็อยู่กับอินทผาลัมก็คิดอย่างเดียวพี่น้องว่าเดือนนี้จะขายได้กี่โลเดี๋ยวลูกค้าจะมาเอาของเนี่ยสั่งน้ำหอมไว้เนี่ยจะมาส่งกี่โมงนึกอยู่งั้นปะล่ะก็นึกอยู่งั้นแหละลูกพรุ่งนี้จะไปเกณฑ์ทหารดูอาให้ด้วยนะน้องจะไปเกณฑ์ทหารจะโดนใบดำหรือใบแดงมันก็นึกอยู่อย่างนี้แหละจะมาซุบฮานัลลอฮ์โหใจมันตอนนี้มันนึกถึงเรื่องใบดำใบแดงเดี๋ยวพอซุบฮานัลลอฮ์เดี๋ยวใบแดงใบดำยุ่งก็คนเรามันเป็นแบบนี้ทำยังไงล่ะฟานาซีนากาซีรอเราก็เลยลืมบรรยากาศที่เคยฟังศาสนาฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีตอบกับท่านฮันซอลาว่าวัลละซีนัฟซีบิยะดิฮิอินลาตัดตะดูมูนาอะลามาตะกูนูนาอินดะวะฟีซิกรีขอสาบานนะฉันสาบานก็คือท่านนบีเนี่ยสาบานด้วยชีวิตของฉันที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ก็แปลว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์นั่นแหละว่ายังไงหากว่าท่านเนี่ยท่านซอลาห์นะหากว่าท่านฮันซอลาห์เนี่ยดำรงตนเช่นภาวะที่ฉันตักเตือนอย่างต่อเนื่องและในยามรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วไซแปลว่าทำให้ชีวิตของเราเนี่ยผูกพันกับอัลลอฮ์ให้มากที่สุดแม้ว่าจะอยู่ในบรรยากาศปกติทั่วไปไม่ได้ฟังศาสนาฮัจญะห์กลับไปแล้วกลับไปเตรียมกับข้าวนะก็ยังนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเลยสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเนี่ยอันเนี้ยนบีบอกว่าไงละซอฟะฮัตกุมุลมาลาอิกะตุอะลาฟุรุชิกุมวะฟีตุรุกิกุมแน่นอนจะมีมาลาอิกะห์เนี่ยจับมือท่านไว้เป็นเวลานะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ท่านนอนหรือท่านเวลาที่ท่านนั้นเป็นไงเดินออกไปตามท้องตลาดชีวิตอยู่กับความดีงามมาลาอิกะห์นี่ทำความดีเป็นอะไรเป็นนิจศีลมีมาลาอิกะห์จับมือไว้ตลอดเลยพี่น้องความชั่วเข้ามาแทรกไม่ได้เลยเพราะหัวใจนำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดอันนี้มันดีแหละแต่คำถามว่าทำได้กี่มากน้อยล่ะอย่างเงี้ยแต่นบีก็ให้ช่องเอาไว้ว่าไงรู้ไหมวะลากินยาฮันซอละเอ๋ยซาอะตันวะซาอะตันซะลาสะมะรอตินภาวะเช่นนี้หมายความว่าไงที่คนจะทำได้แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวเท่านั้นแหละอาจจะทำได้สัก2วันนะเนี่ยวันเนี้ยฟังอาจารย์ดำรงจี้ไปอาจจะแหมเข้าไปนั่งคิดคืนคิดก็นอนคิดโอ้นี่อยากทำความดี2วัน3วันพอเข้าวันที่4วันพุธเอาอีกแล้วเริ่มอีกแล้วละครเริ่มมาแล้วเว้ยข่าวหนังสือพิมพ์ก็อยากรู้แล้วมันเป็นอย่างนี้แหละนบีบอกมันก็อย่างนี้แหละคือเป็นเรื่องปกติจะรำลึกได้บ้างลืมบ้างอันนี้บรรณาธิการหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติบางครั้งก็มีหลงลืมนะดังนั้นจึงไม่แปลกที่มัมอิบนุรอญับบอกว่าไงต้องเตือนคนที่อะไรเผลอไผลนะดังนั้นพี่น้องนิดนึงว่าเผลอลืมเนี่ยเผลอลืมเนี่ยฮัจญะห์นานไหมฮัจญะห์ว่านานไหมเผลอลืมเนี่ย
คงไม่นานนะเนี่ยสมมติเนี่ยฉันลืมซื้อกับข้าวไปให้ภรรยาเนี่ยลืมมา3ปีที่แล้วยังตัวนี้ยังนึกไม่ออกเนี่ยผมว่าอันนี้ตั้งใจถ้าลืมเนี่ยมันต้องกลับมาถึงบ้านนึกออกแล้วเนาะเมื่อกี้ภรรยาเพิ่งบอกว่าจะซื้อกินปลาทูนี่แม่บังนึกไม่ออกนึกปลาอะไรก็ไม่รู้กลับมาถึงบ้านโอ้ปลาทูลืมอันนี้เผลอไงเผลอลืมแต่ไม่ใช่แต่งงานกันมาลูก2แล้วเพิ่งนึกออกอ๋อนี่เธออยากกินปลาทูตอนสมัยที่ฉันแต่งงานกับเธอใหม่ๆอ่ะนะอันนี้ตั้งใจลืม ผมนี่จะบอกไงว่าบางคนซูโบสายเนี่ยไอ้พูดไปในคนพูดก็มีเหมือนกันมีเนาะเผลอเนี่ยต้องบ่อยไหมเนี่ยไม่บ่อยนะปีนึงจะโผล่มาสักครั้งนึงไอ้วันนั้นมันแย่จริงๆเลยไข้ขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าแม่เนี่ยฉันเป็นคนเผลอตลอดแหละเป็นคนเผลอบ่อยยังไงอ่ะสมมุติ8โมงทุกวันเลยเผลออันนี้ตั้งใจดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กำหนดอิบาดะห์ให้อยู่ในรอบวันทั้งหมดเลยมีเวลาไหนบ้างเนี่ยละหมาดก็5เวลาแล้วเนาะกระจายอยู่หมดเลยตั้งแต่เช้าตื่นนอนยังก็เข้านอนไหนจะละหมาดสุนัตอีกแม้กระทั่งกลางคืนที่เป็นเวลานอนก็ยังมีสุนัตให้ละหมาดกิยามุลเลนละหมาดตะฮัจญุดในเวลาดูฮาซึ่งเป็นเวลาที่คนออกไปทำงานเร่งรีบคนง่วนอยู่กับงานชาวไร่ชาวสวนเนี่ยเวลาทองเลยคือการรวยปุ๋ยนะนั่นมีละหมาดเลยละหมาดดูฮาแต่ไม่ได้ถึงขั้นบังคับแต่ถ้าใครอยากจะให้ตัวเองนะผูกพันกับอัลเลาะห์ให้มากที่สุดเก็บหมดเลยได้ไหมโหได้หมดเลยพี่น้องมันแทบจะหาเวลาไม่ได้เลยนะถ้าเราเก็บทุกความดีทั้งหมดเลยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับสุดท้ายนี้เนี่ยอยากจะคุยเรื่องวันอีดสักนิดหนึ่งวันอีดเนี่ยพี่น้องในอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัลฮัจญ์อัลเลาะห์บอกว่าวะลิกุลลิอุมมะตินจะอันนามันซะกะและสำหรับทุกๆประชาชาตินั้นเราได้กำหนดพิธีกรรมทางศาสนาให้พวกเขาแล้วคำว่ามันสักนะมนาสิกเนี่ยหรือว่ามันสกาเนี่ยนะในอายะห์กุรอานนี้เนี่ยคำว่าพิธีกรรมตรงนี้นะอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้อธิบายก็คือวันอีดวันอีดวันอีดเป็นวันที่เราได้ถ้าพูดถึงในไดยะในด้านของศาสนาก็คือวันที่เราขอบคุณอัลลอฮ์อันเนื่องจากเราลุล่วงจากภารกิจศาสนาที่อย่างสมบูรณ์หมายความว่าไงอีดเล็กฟิตอีดุลฟิตก็คือตอนบวชผ่านอะไรมาไลละตุลกอดัตไงโอ้ได้ไลลาตุลกอดัตมาคุ้มไหมเนี่ยพี่น้อง83ปี4เดือนอัลลอฮ์มหาศาลน่ะดีกว่าพันเดือนอีดใหญ่ผ่านวันอะไรมาวันวุกูฟอัยยามุอัชรอวันทั้ง10อัลลอฮ์และวันที่ดูอาดีที่สุดวันที่อัลลอฮ์จะปลดปล่อยบ่าวจากของพระองค์ออกจากนรกมากที่สุดวันที่9วันที่10เราต้องอะไรเฉลิมฉลองในด้านศาสนาขอบคุณอัลลอฮ์เพราะบางคนก็ตายไปก่อนแล้วไม่ถึงนี่ยังไม่ถึงนะฉันก็ยังไม่รู้จะถึงวันอีดเปล่าขอดูอาถ้าถึงวันอีดเมื่อไหร่เป็นไงขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้เก็บอามันอิบาดะห์มาในช่วง10วันแรกแล้วก็ถ้ารอมฎอนก็คือทั้งเดือนรอมฎอนในด้านมนุษยธรรมพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายก็คือเป็นการให้ความรู้สึกถึงความเมตตาพี่น้องจะเห็นว่าวันอีดพี่น้องครับถ้าเป็นอีดเล็กเนี่ยเขามีแจกซะกาตุลฟิตรก็คือข้าวและข้าวนี่ให้ใครให้คนยากคนจนพออีดใหญ่ก็มีเรื่องของเนื้อกุรบานเน้นก็คือคนยากคนจนส่วนคนที่ไม่จนก็รับได้นะนะกุรบานนี่ได้หมดเลยเจ้าของก็กินได้คนจนก็ได้คนไม่จนก็กินได้นะในกุรอานใช้คำว่าคนที่เอ่ยขอและไม่เอ่ยขอในด้านจิตวิญญาณก็คือ
เอาอารมณ์ตัวเองเนี่ยยอมสีโดราบต่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการรื่นเริงที่ศาสนาอนุมัติเพราะความรื่นเริงของอิสลามเนี่ยถูกกำหนดบนหลักการศาสนาไม่ใช่เอาหมอลำมาเปิดนะเอาเพลงมาเล่นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่รื่นเริงในหลักการศาสนาแต่การศาสนาคือการกินกินกับความสุขนะเนี่ยรอมฎอนไม่ใช่รอมฎอนอีดใหญ่เราก็กินเนื้อกุรบานกันอาจจะมีการจับของขวัญให้ลงขวัญให้ของฮาดียะกันมีความสุขอวยพรซึ่งกันและกันตะกอบบะละลอวะมินาวะมิงกุมนะครับอิหม่ามมาลิกพี่น้องให้คำนิยามของละหมาดของวันอีดเนี่ยสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเอาไว้5วันด้วยกันธรรมดาเนี่ยวันอีดตัวทั่วไปที่เรารู้แล้วนะมี2วันอิหม่ามมาลิกบอกว่ามีอยู่5วันที่มนุษย์ที่เราจะรื่นเริงเนี่ยมีความสุขได้เนี่ย5วันเรียกวันอีดเหมือนกัน1วันที่ผู้ศรัทธาที่ชีวิตของเขาผ่านไปในแต่ละวันโดยที่ไม่ถูกบันทึกแม้กระทั่ง1ความชั่วเนี่ยวันอีดทำได้ไหมยากไม่บาปเลยสัก1ความผิดเนี่ยวันนึงเนี่ยไม่ทำบาปเลยเนี่ยบางคนบอกอาจารย์นี่ฉันนึกไม่ออกเลยทำบาปอะไรไม่เป็นไรแสดงว่าเก่งมากคือไอ้บาปใหญ่ๆคงไม่ได้ทำหรอกแต่ก็พูดถึงบาปเล็กๆน้อยๆพี่น้องมองเอารอมั่งพูดคนนั้นมั่งพูดไม่ดีมั่งอะไรบ้างไอ้เนี่ยมันมีอยู่แล้วยิ่งออกนอกบ้านนี่ยิ่งเจอเลยแหละเดี๋ยวนี้ในบ้านก็ไม่พ้นพี่น้องเพราะอินเทอร์เน็ตมันเข้าไปในบ้านเดี๋ยวดูนั่นดูนี่ฟังเพลงอิหม่ามมาลิกจึงบอกว่าถ้าวันนึงเนี่ยไม่ได้รับการบันทึกบาปเลยนะนั่นคือวันอีดของผู้ศรัทธานี่หายากกันนะไอ้คนพูดก็ไม่รอดพี่น้องมีอยู่แล้วแต่อาศัยขยันทำอิบาดะห์หน่อยอาบน้ำละหมาดเดี๋ยวหลุดไปเดินไปมัสยิดเดี๋ยวหลุดไป2วันที่เขาได้จากโลกนี้ไปในสภาพที่มีศรัทธาเขาเดี๋ยวตายด้วยกับอีมานนั่นคือวันอีดสำหรับผู้ศรัทธาบางคนบอกอาจารย์มันจะไปยากอะไรนี่ฉันก็เป็นมุสลิมมาแล้วอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะในหะดีษนบีบอกคืบเดียวนะคืบเดียวระหว่างเขากับสวรรค์พี่น้องคืบเดียวเผลอไปทำอามันชาวนรกไปไงตายในขณะนั้นเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยดังนั้นอย่าประมาทเรื่องนี้รักษาอีหม่านของเราตลอดนะครับวันที่3ก็คือวันที่เขาผ่านพ้นสะพานอัสซิรอตบนนรกและปลอดภัยจากความน่าสะพรึงกลัวในวันกิยามะห์นั่นคือวันอีดของเขาอัลลอฮ์อันนี้เริ่มตั้งแต่ตอนมีชีวิตในดุนยาเนาะวันที่ตายอันนี้ไปสะพานอัสซีรอดแล้วเราจะข้ามสะพานอัสซีรอดแล้วแล้วข้ามอัสซีรอดไปแล้วไปไหนฮัจญะห์ไปไหนไปสวรรค์นั่นนะวันอีดเลยต้องรื่นเราเป็นดีใจปลื้มปิติมากๆวันที่4ก็คือวันที่เขาได้เข้าสวรรค์นั่นคือวันอีดและวันที่5ก็คือสุดท้ายของรางวัลที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่การเข้าสวรรค์นะพี่น้องที่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยที่อัลลอฮ์จะให้พิเศษมากกว่านั้นเนี่ยคือการได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาให้พวกเราได้เห็นหน้าเห็นพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันทุกคนเลยก็คือเป็นชาวสวรรค์นั่นแหละนั่นคือความสุขที่หาใดมาเปรียบไม่ได้ในสวรรค์นี่ก็มีแต่ความสุขอยู่แล้วแต่เราได้เห็นในหะดีษพูดถึงเห็นแบบดวงจันทร์นะพี่น้องหมายความว่าไงเปรียบเสมือนกับเราดูดวงจันทร์โดยที่มองได้เต็มตาไม่ได้มองดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นี่ต้องหลีแต่นี่คือมองแบบเต็มตาเป็นยังไงวัลลอฮุอะลัมไม่รู้หน้าที่ของเราก็คือทำอามันอิบาดะห์เป็นคนดีในศาสนาเป็นคนดีของอัลลอฮ์และหวังในความเมตตาของพระองค์นะครับเที่ยงพอดีนะก็สุดท้ายนี้พี่น้องครับขอบคุณนะที่พี่น้องได้มาติดตามรับฟังกันจะได้พักผ่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีคำพูดคำจาใดทำให้พี่น้องไม่สบายใจฉันขอมาอัพด้วยนะแล้วก็ช่วยกันนะพี่น้องมูลนิธิดารุสสลามนะครับใครที่มีก็ช่วยเหลือกันนะก็ขอบคุณนะทาง
คณะกรรมการนะครับผู้จัดด้วยนะที่รักษาการทำคุณงามความดีแบบนี้ตลอดไปพี่น้องและการที่เรามาเรียนศาสนาเนี่ยนี่คือซะฮาลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะนบีบอกคนที่เรียนศาสนาอัลเลาะห์จะให้ง่ายไปสวรรค์พี่น้องลองนึกดูสิตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราทำอามันชาวสวรรค์ไปกี่ข้อแล้วโอ้โหเกือบกี่ข้อแล้วเนี่ยเพียบเลยเห็นไหมแต่ถ้าคนที่เขาไม่เรียนศาสนาไม่รู้หรอกอะไรดูฮาคืออะไรละหมาดดูฮาไม่เป็นซิกเก็ตหลังละหมาดอะไรไม่เป็นฉันอามีนอย่างเดียวดูอัสการ์ยามเช้าอะไรอ่ะไม่เป็นไม่รู้เลยเพราะนี่แหละไม่เรียนศาสนาหนทางในการไปสวรรค์ก็ยากแต่ถ้าคนเรียนศาสนามีหนทางไปสวรรค์มากมายนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์